สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำชาใบหม่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเก็บใบหม่อนต้องตื่นแต่เช้านะคะเริ่มเก็บเลยค่ะการเก็บก็เก็บใบที่3 4 5นับจากยอดนะคะได้มาแล้วก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดค่ะเอาใบมาเรียงกันเตรียมหั่นเอาก้านออกค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะขนาดประมาณ1นิ้วนำไปนึ่งประมาณ5นาทีใช้ได้แล้วนะคะแล้วเราก็เตรียมไปคั่วค่ะต้องตักถ่านออกให้เหลือนิดหน่อยแล้วตั้งกระทะนำใบหม่อนลงไปคั่วเลยนะคะเราต้องใช้มือคลึงนะคะถามว่าร้อนไหมร้อนมากๆเลยค่ะนี่ค่ะคั่วเริ่มแห้งแล้วก็เราก็แกะใบที่มันติดกันออกเขาจะได้แห้งเสมอกันคั่วจนใบเริ่มห่อไฟมอดนะคะมีเพื่อนด้วยค่ะพอแห้งแล้วก็นำไปตากแดดนะคะเพื่อที่ให้เขาแห้งสนิทใครที่มีเตาอบก็อบได้เลยค่ะไฟอ่อนๆ นี่ตากบนหลังคาเพราะด้านนี้แดดแรงมากค่ะระหว่างรอเราก็ไปดูเขาตัดต้นมะขามก่อนค่ะด้านนี้จะทำรั้วนะคะเนี่ยคนที่เขาแบกแข็งแรงมากเลยต้นมะขามต้นใหญ่มากเขาแบกไหวใบหม่อนแห้งแล้วค่ะเราก็เก็บใส่ขวดเอาไว้ได้นานๆเลยนะคะเพราะอันนี้เราทำแห้งสนิทแบ่งมาตำให้ละเอียดส่วนหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็ร่อนนะคะให้ได้ผงที่ละเอียดที่สุดเราก็จะเก็บไว้เก็บไว้ทำผงปรุงรสได้ค่ะใส่ขวดแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะส่วนที่หยาบเราก็นำมาชงชาค่ะได้แล้วค่ะน้ำชาหอมมากเลยค่ะ
พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ